สวัสดีครับก็พบกับผมช่างแบงค์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมก็มากับช่วง Q&A นะครับถามมาต่อไปนะครับผมกับ EP 1นะครับช่วงนี้ผมเพิ่งเปิดเลยนะครับสดๆร้อนๆนะครับเปิดให้เพื่อนๆส่งคำถามเข้ามานะครับแล้วก็ผมจะคัดเลือกคำถามนะครับอันไหนเด็ดๆนะครับเอามาออกในช่วงนี้เลยนะครับคลิปนี้เป็น EP 1นะครับก็ผมยังไม่มีคำถามเนาะนะครับจากเพื่อนๆนะครับคือผมขอให้เพื่อนๆมาถามตั้งแต่คลิปนี้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยว EP 2ผมจะเริ่มเอาคำถามที่ตอบจากคลิปนี้ EP 1นะครับมาตอบใน EP 2นะครับงั้นวันนี้นะครับผมขอแนะนำตัวอย่างเป็นทางการก่อนนะครับผมนะครับชื่อนายธนชัยนะครับนามสกุลชัยวงศ์นะครับชื่อเล่นชื่อแบงค์นะครับก็ก่อนจะมาเป็นแบงค์ DIY นะครับแบงค์ชื่อช่องนะครับกับแบงค์นี่คนละชื่อนะครับแบงค์ DIY นี่คือ BANG นะครับแปลว่าปังนะครับปังๆนะฮะทำอะไรแล้วรู้สึกปัง DIY นะครับก็คือทำเองง่ายๆครับทำDIY แล้วรู้สึกปังนะครับส่วนแบงค์นี่คือชื่อผมนะครับโอเคเนาะในส่วนชื่อช่องนะครับชื่อแบงค์ DIY นะครับส่วนชื่อช่างแบงค์นี่ก็คือนามนะครับก็คือชื่อผมนะครับช่างแบงค์นะครับคำถามแรกเลยที่ผมเจอบ่อยสุดนะครับช่างแบงค์เป็นช่างจริงหรือเปล่าผมขอตอบเลยนะครับว่าตอนที่ผมเริ่มทำช่อง YouTube นะครับผมเป็นช่างซ่อมโทรศัพท์นะครับซึ่งคนแถวนั้นนะครับก็เรียกผมช่างแบงค์ช่างแบงค์ติดปากเลยนะครับแล้วผมก็ได้ตั้งชื่อช่องครั้งแรกนะครับว่าสบายโมบายทีวีนะครับซึ่งคล้องกับชื่อร้านนะครับชื่อร้านชื่อว่าสบายโมบายนะครับเป็นร้านขายโทรศัพท์ซ่อมโทรศัพท์นะครับก็จุดเริ่มต้นของช่างแบงค์มาจากตรงจุดนี้นะครับก่อนหน้านั้นเป็นช่างไหมเป็นครับเป็นนะครับเพราะว่าผมเรียนจบสายช่างมานะครับผมก็ทำงานทั้งโรงงานทั้งฝ่ายผลิตทั้งฝ่ายติดตั้งฝ่ายทุกอย่างครับถ้าเพื่อนๆอยากได้รายละเอียดลึกกว่านี้นะครับถามเข้ามาในช่วงนี้ได้เลยนะครับก็นั่นแหละครับเป็นต้นกำเนิดของช่างแบงค์ DIY นะครับจุดเริ่มต้นเริ่มแรกนะครับเริ่มลงคลิปเริ่มแรกนะครับผมก็ลงใน Facebook บ้างนะครับ YouTube บ้างนะครับส่วนใหญ่นะครับเริ่มแรกๆจะยังไม่ค่อยได้เล่น YouTube เท่าไหร่ครับก็จะลงไปใน Facebook นะครับสิ่งประดิษฐ์แรกๆก็คือที่ชอบก็คือว่าเป็นพวกเตาชีวมวลนะครับซึ่งได้ทำไปชุดแรกๆนะครับแล้วก็แอร์ทำเองนะครับช่วงนั้นก็ได้รับการตอบรับอย่างดีนะครับผมก็ค่อยๆมาเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นประวัติคร่าวๆนะครับส่วนตัวนะครับเป็นคนชอบศึกษาหาความรู้อะไรใหม่ๆนะครับก็คือว่าชอบหาอะไรใหม่ๆมาเล่นนะครับเพราะว่าเราก็มีทักษะทางช่างมานะครับการใช้เครื่องมือพอมีทักษะมาแล้วเวลาเราไปเห็นอะไรใหม่ๆจากต่างประเทศหรืออะไรที่มันมีประโยชน์นะครับแล้วเรามาทำเองได้อันนี้คือความชอบเลยนะครับของผมพอผมเริ่มทำเสร็จแล้วเนี่ยผมก็เลยลองเอามาแบ่งปันดูซินะครับช่วงแรกๆแบ่งปันก็ยังไม่ค่อยมีใครรู้จักนะครับก็ยังไม่มีคนดูเท่าไหร่นะครับก็ค่อยๆเป็นมาเรื่อยๆนะครับผมทำช่องนี้มา3ปีแล้วนะครับ3ปีแล้วนะครับเพิ่งมามีคนรู้จักก็ช่วงปีที่แล้วนะครับโอเคประวัตินะครับคร่าวๆแค่นี้ก่อนนะครับส่วนเพื่อนๆท่านใดอยากถามลึกหรือเจาะในส่วนไหนนะครับก็ถามในคลิปนี้ได้เลยนะครับก็วันนี้นะครับในเมื่อยังไม่มีคำถามผมขอถามเพื่อนๆก่อนนะครับผมขอถามซับสไครเบอร์ทุกท่านแล้วก็ยูสเซอร์ที่ยังไม่กดซับสไครที่เข้ามาชมช่างแบงค์ดีวายนะครับว่านะครับอยากให้ช่างแบงค์ดีวายนะครับลงคลิปช่วงไหนมากที่สุดนะครับผมขอถามเพื่อนๆก่อนนะลงคลิปช่วงไหนก็คือว่ากี่โมงครับปกติผมจะลงตีห้านะครับเพราะผมคิดว่าตีห้าเนี่ยน่าจะเป็นเวลาที่ผู้ชายน่าจะตื่นได้แล้ว อันนี้คิดไปเองหรือเปล่าไม่รู้นะครับก็หรือใครสะดวกรับชมช่วงไหนนะครับลองคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวก่อนนะครับก่อนจะคอมเมนต์นะครับผมขอนิดนึงนะครับให้ใส่แฮชแท็กนะครับว่า ask bank นะครับแล้วก็คำถามนะครับผมวันนี้นะครับชมคลิปนี้ให้จบผมมีของรางวัลมาแจกด้วยนะครับท้ายคลิปวิดีโอนะครับร่วมสนุกกันนะครับก็ง่ายๆครับเดี๋ยววันนี้นะครับทุกคำถามนะครับผมจะเอามาจับรางวัลนะครับแจกของรางวัลโอเคนะครับคำถามที่1 นะผ่านไปแล้วนะครับคำถามที่2 อยากให้ช่วง Q&A นี้นะครับมีเดือนละกี่ครั้งช่วงนี้คือช่วงที่ผมกับซับสไครต์ทุกท่านนะครับได้พบปะกันได้แลกเปลี่ยนกันนะครับรับคำแนะนำผมก็ได้รับคำแนะนำจากซับสไครเบอร์นะครับอยากให้ผมปรับปรุงในส่วนไหนนะครับคำถามที่3นะครับเช่นช่างแบงค์พูดมากไปทำคลิปยาวไปสั้นไปเสียงไม่ชัดภาพไม่ชัดมุมกล้องน้อยไปหรืออะไรกันนั่นแหละครับ
เป็นข้อผิดพลาดในการทำพี่ของผมอ่ะนะครับอยากให้ผมปรับปรุงในส่วนไหนนะครับก็รบกวนคอมเมนต์นะครับผมตามคลิปวิดีโอนี้ให้ด้วยนะครับโอเคครับก็ขอจบช่วง Q&A ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับ EP 1 นะครับก็อย่าลืมนะครับผมรบกวนเพื่อนๆนะครับคอมเมนต์นะครับติดแฮชแท็กว่า askbank แล้วก็เว้นวรรคคำถามนะครับก็จะเริ่มจับรางวัล นะครับคือผมมีนะครับวันนี้ผมมีไขควงอเนกประสงค์นะครับยี่ห้อโปรเทคนะครับโปรทูลนะครับอย่างดีเลยนะเอาไว้ลื้อที่แกะไว้แงะนะครับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับซึ่งผมมีให้5รางวัล นะครับสำหรับเพื่อนๆที่คอมเมนต์เลยนะทุกคอมเมนต์เลยร่วมสนุกกันเดี๋ยวผมจับรางวัลผมจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีนะครับผ่านแฟนเพจช่างแบงค์ DIY นะครับในอาทิตย์ถัดไปนะครับก็ร่วมสนุกกันนะครับร่วมกันคอมเมนต์นะครับอีกทีนะครับ #askbank นะครับเว้นวรรคแล้วก็คอมเมนต์อยากถามอะไรถามมาเลยครับเดี๋ยวตอบให้นะครับแต่ผมอาจจะตอบไม่หมดทุกคำถามนะครับอาจจะคัดมานะครับคำถามเด็ดๆคำถามโดนๆอยากถามอะไรถามมาเลยครับผมแล้วก็จะแจกรางวัลจับแจกนะครับจับแจกรางวัลโอเคครับรอลุ้นเป็นผู้โชคดีนะครับได้รับชุดไขควงนะครับโปรเทคนะครับโปรทูลนะครับอย่างดีเลยนะครับอย่างดีเลย5รางวัลนะครับโอเคครับก็ต้องขอฝากนะครับเพื่อนๆที่เข้ามานะครับที่ยังไม่กด Subscriber นะครับรบกวนกด Subscriber นะครับใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับหรือที่หน้าผมนะครับช่างแบงค์ฝั่งนี้ให้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆนะครับเวลาผมลงคลิปใหม่ทุกสัปดาห์นะครับโอเคครับผมก็พบกัน EP ที่2นะครับสำหรับคลิปหน้านะครับช่วง Q&A คุยกับแบงค์วันนี้ผมช่างแบงค์ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ